สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมนะอัดเสียงไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็คือเสียงไม่เข้าครับก็เลยต้องมาภาคอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทดลองแก๊สกระป๋องเนาะแก๊สเป็นแก๊สซาลาเปานะครับกับหัวเตาแก๊สเนาะเป็นแบบพกพาขนาดเล็กนะครับของทอมอะไรวะ ภาษาอังกฤษอ่อนดอยมากครับอันนะเดี๋ยวจะให้ดูนะตามคลิปนะครับที่ผมถือก็คือเป็นหัวแบบพกพาอยู่ในขวดอยู่ในกระป๋องสีส้มเล็กๆครับสามารถพกพาได้ค่อนข้างน่าจะเล็กเท่าที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มานะครับแต่มันก็มีเล็กกว่านี้แต่ปัญหาก็มีเดี๋ยวจะพูดในท้ายคลิปนะครับแก๊สซาลาเปานะครับเป็นของแบ็กเดียครับกระปุกขนาด110กรัมก็ใช้ก็ค่อนข้างถูกใจเลยครับเล็กดีจะเอาไปติดจักรยานด้วยครับก็คือหลงไหลไม่ใช่หลงไหลอยากจะลองปั่นจักรยานแคมปิ้งนะครับแต่ตอนนี้ก็ลองเตาก่อนค่อยๆสะสมของเล็กๆน้อยๆครับหัวเตาแก๊สนี่ก็ซื้อของแบบไม่ของถูกๆมาเนาะที่ร้านเขาทอมโฉหรือเปล่าต้มโฉอะไรประมาณนี้ครับหัวเตานะครับเป็นหัวราคาถูกๆก็ไม่เกิน200แล้วก็ซื้ออะแดปเตอร์มาด้วยนะครับอะแดปเตอร์เปลี่ยนแก๊สเนาะเติมแก๊สนะครับไฟก็ค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะครับแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันมองไม่เห็นครับย้อนแสงก็เลยพยายามหากระมังมาก็พอเห็นนะฮะเป็นมีเขาเรียกอะไรมีแม่เหล็กด้วยครับกดแล้วเขาไม่ใช่เรียกแม่เหล็กเขาเรียกว่าไฟแช็กครับคือกดปุ๊บแล้วมันมีประกายไฟทำให้มันง่ายดีผลการใช้ก็ค่อนข้างเวิร์กเลยครับก็กาแฟ1คัพของผมน่าจะ1คัพนะ1คัพเนี่ยก็ใช้เวลาในการต้มก็ประมาณ 2-3 นาทีครับค่อนข้างที่จะร้อนเร็วร้อนใช้ได้เลยดีระดับโอเคเลยถือว่ารับได้คือค่อนข้างเล็กเหมาะกับคนที่จะออกไปแคมปิ้งครับเป็นเตาก็เป็นของจีนนะครับน่าจะเป็นงานจีนไม่ใช่ของจีนงานจีนแต่ก็ร้านที่ผมซื้อก็ส่งเร็วครับงานจีนแต่ของเนี่ยน่าจะอยู่ที่ไทยแล้วไม่บอกชื่อร้านแล้วเนาะเพราะว่าไปค้นดูมีเยอะมากเลยมีเยอะมีถูกๆก็มีแบบกันลม100-200ก็มีไปหาดูครับ180ขั้นต่ำก็180นะครับไปหาดูก็มากินกาแฟอุบัติตอนบ่ายโมงเลยนะครับก็ไม่มีอะไรเห็นไหมเดทแอร์เกิดขึ้นเลยก็มีวาล์วที่สำหรับเปิดแล้วก็มีจุดหัวไฟกดให้มันเป็นประกายไฟนะครับค่อนข้างที่จะง่ายสะดวกเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีถือว่าเป็นอันบ็อกแล้วกันเนาะเดี๋ยวยังไงถ้าทดลองใช้ไปนานๆแล้วมันมีปัญหายังไงเดี๋ยวผมจะมาลงไว้เลยครับทั้งลิงก์ทั้งของทั้งแต่ทั้งชุดนี้ของถูกทั้งนั้นเลยครับมีแพงอย่างเดียวเลย มีแพงอย่างเดียวเลยคือโทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายนี่นั่นแหละแพงที่สุดในตัวแล้วครับอย่างอื่นก็อย่างละ100-200มากระปุกนี้ก็70-80บาทไอ้โมคาพอดนะครับ70-80บาทถ้าเป็นสายดิฟนี่ก็จะถูกก็จะน่าจะเบาไปเยอะกว่านี้ครับตอนนี้ก็เริ่มไปแล้วครับเริ่มไปประมาณ1นาทีแล้วก็พยายามพูดไปเรื่อยครับแต่เมื่อกี้นี่ปัญหาที่เกิดคือเสียงไม่เข้าครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรกำลังนั่นเลยครับคุยได้ไม่ถึงนาทีก็กาแฟเนี่ยผมพอดไปประมาณนาทีนึงนะครับ
นาทีเกือบ2 นาทีเริ่มออกมาแล้วเป็นหม้อจีนนะถูกๆ80-90 บาทแต่กาแฟที่กินเนี่ยก็คือโอ้โหรสชาติค่อนข้างดีนะครับเป็นของดอยอะไรนะดอยช้างวะดอยช้างดอยเต่าอะไรเนี่ยถูกๆครับโลนึงนะครับ200 บาทตีรวมๆไป200 กว่าบาท220ประมาณนี้รวมส่งแล้วก็โอ้โหเห็นไหมครีมมาออกมาดีแล้วกาแฟก็เป็นกาแฟถูกๆแต่บดมาให้เรียบร้อยเลยครับกลายเป็นสายประหยัดแล้วก็ช่วงนี้ก็งดน้ำตาลไปเลยคนไหนที่เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นตัวนี้คือถ้าเราหยุดไปแล้วเนี่ยเราต้องพักหม้อไว้ก่อนนะประมาณสักที่ผมใช้ตั้งแต่ถ่ายแล้วก็มาตอนนี้ก็คือตั้งแต่ถ่ายคลิปนะครับตั้งแต่ตอนต้มกาแฟเนี่ยก็20 นาทียังก็เริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นหายอุ่นแล้วครับตอนนี้20 นาทีก็นั่นเลยต้องถ้าคนไหนที่ไปใช้ในที่ฉุกเฉินก็คือต้องมีเวลาในการรอให้มันเย็นนะครับแต่มันก็น่าจะเป็นธรรมชาติของแก๊สอยู่แล้วเนาะคนไหนที่ไม่มีปัญหาเรื่องต้องรอต้องรีบอะไรพวกนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับกาแฟด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะรสชาติดีเลยครับผมไม่ค่อยตวงครับกาแฟที่ทำก็คืออัดให้มันแน่นๆแค่นั้นแหละไม่มีการตวงใดๆทั้งสิ้นครับก็รสชาติผมว่าเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยแล้วก็ตอนนี้น่าจะมีโอกาสได้ใช้เจ้า2 ชิ้นเนี่ยบ่อยบ่อยแล้วครับทั้งเตาแบบพกพาเนี่ยเนาะแล้วก็เป็นแก๊สซาลาเปาเนี่ยน่าจะพกแต่วันนี้คือยังขาดอยู่หนึ่งอย่างครับยังขาดหม้อ ขาดหม้อที่เหลือก็จะพร้อมลุยแล้วครับลุยในที่นี้ก็คือเที่ยวละแวกนี้สามารถตั้งแคมป์ได้ชิลๆแล้วครับช่วงโควิดก็ฉีดวัคซีนไปแล้ว3 เข็มทุกเข็มมีอาการหมดครับคนอื่นเขาไม่เป็นไรแต่ผมนี่เรียบร้อยนะครับเรายังไงเดี๋ยวก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตหรือใครสนใจเจ้า2อย่างนี้ก็ลองไปหาดูครับมีติดไว้ติดรถติดหลังรถยนต์ไว้ได้ใช้แน่นอนครับสายประหยัดนะเหมือนจะแพงนะครับแต่ไม่แพงอย่างที่คิดครับถูกดีกว่าไปเข้าร้านบ่อยๆนะครับอ้าวยังไงก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ